โอเค จากครั้งที่แล้วนะคะมิ้นบอกแล้วว่าในชุดที่10แล้วก็ชุดที่11เนี่ยมิ้นจะขึ้นในเรื่องของปริมาตรการหาปริมาตรต่างๆนะคะซึ่งในโจทย์ในพวกโอเน็ตมันจะออกเรื่องของปริมาตรปริซึมพีระมิดค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาของม .3 นะคะแล้วอาจจะมีเป็นทรงกระบอกแล้วก็ทรงกลวยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะรถจะเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวนี่กดปิดไมค์ก่อนโอเคเดี๋ยวได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมโอปอได้ยินเสียงไหมลูกยินเสียงเนาะแล้วได้ยินเสียงรบกวนดังไหมจ้าค่ะ อ่ะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะมันก็จะต้องมีรถอะไรเข้ามาขายในซอยบ้านมิตรเรื่อยๆแหละเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยคุ้งทวนลงไปก่อน อ่ะโอเคเดี๋ยวครั้งที่แล้วเนี่ยเราขึ้นในชุดที่สิบไปเอ้ยไม่ใช่สิชุดที่11ไปใช่ไหมคะในเรื่องของการหาปริมาตรแล้วก็การหาพื้นที่ต่างๆนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการหาปริมาตรแล้วก็การหาพื้นที่นะคะจะผสมปนเปกันไปพอจบชุดที่11แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของพหุนามแล้วนะคะทีนี้มันก็จะมีการทั้งการหาตัวประกอบของพหุนามการแยกตัวประกอบของพหุนามแล้วก็การหารนะคะการคูณพหุนามการหารพหุนามจะมีด้วยนะคะดังนั้นไปเตรียมความพร้อมตรงนี้มาด้วยพหุนามเราเรียนตั้งแต่ม .1 ใช่ไหมคะในวิชาเพิ่มเติมแล้วก็รันมาถึงม .3 เลยม .3 เราก็ยังเรียนนะคะการหารพหุนามการคูณพหุนามการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ดีกรีมากกว่า2เราก็เรียนกันหมดแล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะเมื่อเช้าก็อะไรนะกำลังโฮมรูมน้องอยู่คนส่งแก๊สมาส่งวุ่นวายกันใหญ่เลยเมื่อเช้าเนี่ย เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทำไมมันไม่ได้ละสักครู่นะคะนี่เชื่อไม่ได้คิดได้แล้วอ่ะอันนี้คือครั้งที่แล้วนะคะที่ให้ไปหาต่อมาตรงนี้นะคะไม่ต้องหาให้มันเป็นแบบพื้นที่แบบสุดท้ายเลยก็ได้นะคะติดค่ารูปไว้เลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูในข้อที่1ทับ11ก็ต้องเป็น2อ่ะอันนี้เป็นเรื่องของพหุนามนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำในชุดที่12ละกันเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะอ่ะอันนี้เป็นข้อที่2ทับ11ค่ะกำหนดให้พีระมิดสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งนะคะกว้างอยู่ที่14นิ้วยาว20นิ้วแล้วก็สูงอยู่ที่24นิ้วในข้อนี้เขาจะแบ่งแยกออกให้หนูหาอยู่2อย่าง1คือหาความสูงเอียง2คือหาพื้นที่ผิวนะคะอ่ะในระหว่างนี้นะคะให้เด็กๆโจทย์แล้วก็ลองวิเคราะห์โจทย์ไปก่อนนะคะสูตรในการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดมีไว้ยังไงจำได้ไหมสูตรในการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดมีไว้ยังไงคะคือยังไงเอ่ยอ่ะเปิดมาดูหน้าค่ะนี่ก็คือเขียนให้อยู่นะคะคือพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างซึ่งพื้นที่ฐานเนี่ยเราก็จะใช้สูตรตามความเราก็จะใช้สูตรตามฐานนั้นๆถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้เอากว้างคูณยาวหรือด้านคูณด้านนะคะแต่ถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างในข้อนี้เราก็จะเป็น1ส่วน2คูณพื้นที่ฐานคูณสูงนะคะถ้าเป็นรูปอื่นๆเราก็ใช้ตามสูตรนะคะส่วนอันนี้เป็นฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะก็ไม่มีอะไรมากพื้นที่ผิวข้างก็คือ1ส่วน2คูณกับความยาวรอบฐานแล้วก็คูณกับความสูง
เดี๋ยวให้จดกันถ้าจดเสร็จแล้วบอกมิ้นด้วยนะคะใครจะหาพื้นที่ผิวข้างรอไปเลยก็ได้ระหว่างที่รอเพื่อนนะคะแล้วก็หาพื้นที่ฐานไปเลยเด็กๆคะเซ็งเข้าเรียนบ้างไหมสปายเช้นทำไมไม่เข้าเรียนบ้างเลยมันไม่ค่อยตื่นตอนเช้าครับมันตื่นตอนเช้าแล้วไปตื่นตอนไหนเนี่ยยินบ่ายๆไม่แล้วปกติไปหากันบ่อยไหมหรือว่าไม่ได้ไปหากันเจอกันแค่ที่โรงเรียนคุยในเมสเซจกับเจอที่โรงเรียนครับเสร็จแล้วบอกมิ้นด้วยนะคะเสร็จยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอ่ะโอเคนะคะทีนี้มาดูนะคะอย่างแรกเขาให้หาความสูงเอียงกับพื้นที่ผิวข้างหรือพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะอย่างแรกสิ่งที่เราหาได้ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นพื้นที่ผิวดังนั้นมิดก็เลยจะเลือกหาพื้นที่ผิวก่อนนะคะโดยใช้สูตรพื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ฐานนะคะซึ่งพื้นที่ผิวข้างเนี่ยเราก็มีสูตรตายตัวอยู่แล้วคืออะไรคะ1ส่วน2คูณกับความยาวรอบฐานคูณกับความสูงซึ่งความสูงในที่นี้คือความสูงเอียงนั่นแหละค่ะถ้าเราได้สูตรของการหาผิวข้างเราก็จะได้ความสูงเอียงมาด้วยนะคะดังนั้นมิดก็เลยเลือกที่จะหาผิวพื้นที่ผิวทั้งหมดไปเลยนะคะอ่ะโอเคมาเริ่มที่พื้นที่ผิวข้างก่อนนะหาพื้นที่ผิวข้างหาได้จากสูตร1ส่วน2คูณกับความยาวรอบฐานนะคะซึ่งความยาวรอบฐานหนูนึกจินตนาการภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นรูปนี้ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า กว้าง14นิ้วอ่ะกว้าง14ยาวเท่าไหร่ยาว20ยาว20แล้วก็สูงความสูงในที่นี้คือความสูงของพีระมิดนะคะความสูงของพีระมิดมันจะต้องเป็นความสูงที่อยู่ตรงนี้ค่ะความสูงที่มันตั้งฉากกับพื้นคือความสูงตรงนี้อันนั้นความสูงตรงนี้คือ24นิ้วนะคะทีนี้เราก็มาดูค่ะจากสูตรที่เราเคยมีคือความยาวรอบฐาน1ส่วน2เรามีแล้วความยาวรอบฐานของเราคือเอาอะไรคะคือเอา20กับ14กว้าง20กับ14เนี่ยมาทำอะไรกัน
หาความยาวรอบฐานอะไรคะ2คูณ20เป็นเท่าไหร่คะเพราะว่าอันนี้ก็ต้อง20ด้วยถูกต้องไหมคะเพราะว่ามี2ด้านก็จะเป็นอะไร40บวกกับ24อ่ะความยาวรอบฐานแล้วก็คูณกับความสูงความสูงในที่นี้คือความสูงตามสันตรงนี้ค่ะคือความสูงตามสันตรงนี้หมายถึงความสูงเอียงหรือความสูงตรงนี้ค่ะไม่ใช่ความสูงตามสันสิความสูงตามตรงนี้ตรงนี้นะคะคือความสูงเอียงให้เป็น L นะคะ ทีนี้เราก็แค่คำนวณหาค่า L เท่านั้นเองนะคะคำนวณหาค่า L ทำยังไงคะทำยังไงเอ่ยถ้าเราใช้หาแบบนี้เลยเราหาได้ไหมคะถามก่อนเราหาได้ไหมลูกไม่ได้ครับไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้พื้นที่รวมของผิวข้างทั้งหมด เราไม่รู้นั้นเราจึงหา L ไม่ได้เราก็เลยทำยังไงดีถึงจะหาตรงเนี้ยที่เป็นสีเขียวๆตรงนี้ได้ถ้าเราหาโดยใช้สูตรไม่ได้เราต้องดูซิว่าเอ๊ะตรงนั้นเรารู้ความเรารู้ความสูงของตรงนี้แหละความสูงของตรงนี้เราก็รู้แล้วคือ24มิถามว่าเรารู้ตรงนี้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเรารู้ไหมคะว่ามีความยาวเท่าไหร่รู้ไหมคะในเมื่อฐานทั้งหมดเนี่ยมันยาวอยู่ที่20แต่ถ้าเราลากลงมาค่ะมาตั้งฉากกับฐานมันจะแบ่งครึ่งความกว้างของฐานพอดีอันนั้นถ้าตรงนี้ยาว20ตรงนี้ก็ต้องยาว10ดังนั้นสังเกตว่าถ้าเรามองให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นี่ค่ะรูปสามเหลี่ยมตรงนี้มันจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทีนี้พอมันกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเรารู้ความยาวแล้วสองด้านมิถามว่าเราหาอีกด้านที่เหลือได้ไหมได้ไหมคะหาความยาวของด้านที่เหลือได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมโชกุนเข้ากล้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเราก็รู้ความยาวของด้านสองด้านแล้วเราโดยใช้เราสามารถหาหนึ่งด้านได้ถูกต้องไหมคะโดยใช้อะไรในการหาโดยใช้อะไรในการหาลูกพีทาโกรัสนะคะใส่ไปเลย c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b ยกกำลังสองสังเกตว่าพีทาโกรัสเนี่ยเราเจอตั้งแต่ม .1 ยันถึงม .3 เลยเราใช้ตลอดนะคะพีทาโกรัสหนูขึ้นไปชั้นมัธยม4มัธยม5หนูก็ยังใช้อยู่นะคะมีบางเรื่องที่เราจะต้องหยิบไปใช้อ่ะ c คือด้านที่ยาวที่สุดหรือด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งเราก็ยังไม่รู้คือเส้นสีเขียวนั่นแหละค่ะเราก็ติดไว้เป็นค่า c ยกกำลังสอง a คือด้านไหนก็ได้นะคะมีค่าเท่าเดิมอ่ะ a ก็เป็น10แล้วกันส่วน b ก็จะเป็นเป็น24แล้วกันนะคะทีนี้เราก็หามาค่ะ c กำลังสอง10ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ100ครับมีค่าเท่ากับ100บวกกับ24ยกกำลังสองยี่สิบสี่ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับลองหาดูสิยี่สิบสี่ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ ได้หรือยังคะมีตรงคำตอบอยู่นะ576ครับมีค่าเท่ากับ576ทีนี้เราก็เอามาบวกกันก็จะกลายเป็น676ทีนี้เนื่องจากว่าเราต้องการหา c แค่ c เดียวดังนั้นมีอะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้เท่ากับ676บ้างคะ
หนูจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบในการหาก็ได้หาแยกตัวประกอบก็คือแต่กิ่งแล้วล่ะค่ะเอ๊ะเด็กๆคะหนูอยู่ในหน้าสไลด์มิดอยู่หรือเปล่าอยู่ครับไม่น่าจะมีเป็นแบบนี้หรอกอาจจะไม่ขอสต็อปแชร์แป๊บนึงนะคะทำไมหน้าจอมันกลับของมิ้นมันกลับมาที่หน้าเดิมหน้าพวกหนูตอนนี้อยู่หน้าสไลด์อยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่ครับโอเคอ่ะทีนี้ลองหาดูค่ะว่ามีอะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้เท่ากับ676เด็กๆคะมิ้นต้องขอโทษด้วยนะคะถ้ามีเสียงรบกวนได้หรือยังอย่าให้แต่เข้ากล้องคิดนะคะทุกคนต้องช่วยกันคิดไม่งั้นหนูก็จะไปมิดก็จะรอหนูอย่างนี้ค่ะถ้าหนูไม่คิดช่วยกันหนูก็จะอยู่อย่างนี้แหละสปายคิดช่วยเพื่อนด้วยค่ะไม่ใช่แค่จะรอคำตอบจากเพื่อนอย่างเดียวเกตคิดช่วยเพื่อนด้วยโชกุนคิดช่วยเพื่อนด้วยอะไรยกกำลังสองแล้วได้เท่ากับสามสามแปดหรือเปล่าอะไรนะคะ338หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ338นั่นหมายความว่ามันหาร2เขายกกำลัง2ลูกคือตัวเหมือนกันคูณกันแล้วได้เท่ากับ676ยกตัวอย่างเช่นอะไรที่ยกกำลัง2แล้วได้25ก็คือ5คูณ5แบบนี้ค่ะมีอะไรบ้างอ่ะใบให้ใบให้26ครับถูกต้องคือ26นะคะเป็น26ดังนั้น c ของเรา c เดียวมีค่าเท่ากับ26ซึ่ง c ของเราเนี่ยเป็นความยาวของทรงเอียงหรือตัว l ของเราตัวสีเขียวของเรานั่นเองดังนั้นเรารู้แล้วว่า c มีค่าเท่ากับ26เราก็เลยนำมาแทนในสูตรของเราเลยค่ะเป็น1ส่วน2คูณกับ40บวก6อ่ะ40บวก24เราบวกไปเลยแล้วกันเป็นเท่าไหร่คะ64คูณกับ L L ของเราคือ C ที่เราหาได้เมื่อกี้นั่นแหละค่ะคือ26จากนั้นเราก็หาพื้นที่ไปเลยอ่ะทรงเอียงเราได้แล้วว่ามีค่าเท่ากับ26เหลือพื้นที่ผิวเราก็จับคูณกันเลยค่ะอะไรที่เราคูณได้ก็คูณไปอะไรที่เราหารได้ก็หารยกตัวอย่างเช่น2เนี่ยมันเป็นตัวส่วนอยู่ตัวเดียวเลยเราหารไปซะเป็นเท่าไหร่คะ 3032ทีนี้มันก็จะเหลือเป็น32คูณ26อ่ะเด็กหาให้มิสซี่ว่า32คูณ26มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับเรม32คูณ26มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเป็นนับ1 832ครับเรมได้832โชกุนล่ะคะโชกุนได้เท่าไหร่คะโชกุนนับ1นับ2นับ3อ่ะโชกุนไม่อยู่นะคะ832หน่วยเป็นตารางนิ้วนะคะเสร็จเรียบร้อยเราได้แล้วว่าพื้นที่ผิวข้างได้เท่านี้แต่ถามว่าตอบแบบนี้เลยไหมคะยังนะคะเพราะว่าเราได้เพียงแค่พื้นที่ผิวข้างเท่านั้นเรายังเหลือพื้นที่ผิวอีกก็คือพื้นที่ผิวอีกส่วนหนึ่งผมทาโร่มาเรียนครับมีเช็คชื่อผมยังครับยังค่ะพื้นที่ฐานนะคะเราก็มาหาพื้นที่ฐานต่อเลยพื้นที่ฐานนะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ดูพื้นที่ฐานของเราเป็นรูปอะไร
สี่เหลี่ยมพื้นผ้าดังนั้นเราก็แค่หาพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็แค่กว้างคูณยาวซึ่งกว้างของเราคือเท่าไหร่14นิ้วคูณกับยาวของเราคือ20นิ้วอ่ะเด็กๆหาให้นิดหน่อยว่า14คูณ20มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเออ280ครับถูกต้องค่ะ280ตารางนิ้วทีนี้เราจะหาพื้นที่ผิวทั้งหมดเราก็แค่เอาพื้นที่ฐานกับพื้นที่ผิวข้างเนี่ยมารวมกันนะคะก็จะได้เป็นพื้นที่ผิวออกมาเป็น8 3 2บวกกับ28มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเดี๋ยวเขียนบรรทัดเป็นบรรทัดถกต่อมาลงมานะนิดไม่พอละนิดเขียนได้แค่นี้ได้เท่าไหร่คะได้เป็น860ครับอ่า860หน่วยเป็นตารางนิ้วนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าเป็นข้อสอบโอเน็ตนะคะอันนี้เป็นข้อเขียนที่เขาให้หาคำตอบมานะคะถ้าเป็นช้อยมิคิดว่าเขาจะให้เราหาแค่สูงเอียงหรือไม่งั้นจะให้หาแค่พื้นที่ผิวอย่างเดียวแต่ไม่คิดว่าน่าจะเป็นหาพื้นที่ผิวเพราะว่าถ้าหาพื้นที่ผิวเนี่ยมันจะหารวมหมดเลยถ้าเป็นช้อยนะคะมันก็จะให้เป็นช้อยเรามากอไก่ขอไข่1 2 3 4ออกมานะคะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะอันนี้ข้อที่2ในชุดที่11นะคะมาดูข้อที่3ในชุดข้อที่ชุดที่11ยังอยู่ในเรื่องของการหาพื้นที่ผิวการหาปริมาตรนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ผิวของพีระมิดนะคะเขียนตรงนี้ต่อด้วยเขาบอกว่าจงหาความสูงอ๋ออันนี้เขาบอกให้หาจงหาความสูงกันนะเขาบอกว่าจงหาความสูงของพีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีฐานยาวด้านละ18หน่วยและพื้นที่ผิวเท่ากับ756ตารางหน่วยเดมิดวาดภาพประกอบนะคะเด็กๆก็เขียนโจทย์รอไปก่อนอ่ะพีระมิดของมิดได้แล้วนะเสร็จแล้วถ้าใครเขียนโจทย์เสร็จแล้วบอกมิดด้วยนะคะเสร็จหรือยังคะเ
สิ่งที่เขาต้องการให้หนูหาที่ตรงนี้ค่ะสูตรในการหาพื้นที่เพราะว่าเขาบอกทำไมถึงต้องเอาสูตรในการหาพื้นที่มาเพราะเขาบอกพื้นที่ผิวของเรามาดังนั้นเราก็ใช้สูตรในการหาพื้นที่เพื่อที่จะหาส่วนสูงของพีระมิดนะคะอ่ะก็จะเป็นอะไรคะพื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ฐานนะคะซึ่งพื้นที่ผิวทั้งหมดเรารู้แล้วว่าคือ756เราก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ756เท่ากับพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างเราใช้สูตรอะไรคะความยาว1ส่วน2คูณ เราจะใช้ไปครั้งเดียวเลยนะคะ1ส่วน2คูณความยาวรอบฐานความยาวรอบฐานคือยาวด้านละ18หน่วยดังนั้นเราก็แค่เอา18มาคูณ4 18คูณ4ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่เอ่ยได้เป็นเจ็ดสิบสองนะคะแล้วก็ไปคูณกับความสูงซึ่งความสูงเรายังไม่รู้หรอกค่ะว่าความสูงเขาเป็นเท่าไหร่เราก็ติความสูงตรงนี้เป็นความสูงเอียงนะคะเป็น L นะคะโทษทีเป็น L ค่ะแล้วก็บวกกับพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานของเราคืออะไรคะคือกว้างคูณยาวแต่ว่าในที่นี้เป็นจัตุรัสก็เลยเป็นด้านคูณด้านก็จะเป็น18ยกกำลัง2นะคะอ่ะทีนี้จากสูตรที่เราได้จากสูตรที่เรามีลองคิดซิว่าเราจะหาด้านที่มิ้นบอกว่าจะเขาจะให้หาเนี่ยยังไงเราจะใช้วิธีไหนในการหาดีทำยังไงดีคะเราหา L ให้เจอก่อนทำไมถึงบอกว่าต้องหา L ให้เจอก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนที่เราจะต้องหาคือตรงนี้ถ้าเรามองให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะถ้าเรามองให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ออกมานะคะถ้าเรารู้ความยาวของ L หรือว่าพื้นที่สีเขียวตรงเส้นสีเขียวตรงนี้เราก็จะรู้ความยาวของด้านสองด้านของรูปสามเหลี่ยมเราก็จะใช้พีทาโกรัสในการหาอีกด้านที่เหลือนะคะอ่ะเราก็มาเลยค่ะอย่างแรกหาด้านนี้ก่อนหรือ L ของเรานั่นเองนะคะสีเหลืองคือสีเขียวคือ L เราก็มาทำการหาเลยค่ะอะไรที่เราสามารถบวกลบคูณหารได้เราก็บวกลบไปเลยยกตัวอย่างในข้อนี้มี72กับ2สามารถตัดทอนกันได้เราก็ตัดไปซะนะคะ72คูณอะไรได้7เอ2คูณอะไรได้72คะสองคูณอะไรลูกสองคูณอะไรคะช่วยมิดหน่อยเร็วอย่างเงี้ย72หาร2มีค่า36ครับ36ทีนี้ในวงเล็บมันก็จะเหลือเพียงแค่36 d บวกกับ18ยกกำลัง2 18ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเดี๋ยวรอคำตอบเลยแล้วกันมีค่าเท่ากับ มีค่าเท่าไหร่คะเก้ง18ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ
ชุดปั๊บหนึ่งครับค่ะ324ครับมีค่าเท่ากับ324แต่เราต้องการหาแค่ L L นะคะไม่ใช่ DL หา L อย่างเดียวแล้วก็แค่กำจัดตัวที่มันกำจัดง่ายก่อนอย่างเช่นตัวนี้มันไม่ได้ติดตัวแปรเรากำจัดก่อนเลยจากเดิมเป็นบวกย้ายข้ามฝั่งมาเป็นลบมิถามว่า756ลบกับ322มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ756ลบ322 24ไม่ใช่322 324มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะโชกุนสี่ร้อยสามสิบสองครับมีค่าเท่ากับ432ทีนี้มันก็จะเหลือ36 D ไอ้36 L นะคะแล้วก็ทำการหากำจัด36โดยการย้ายข้ามฝั่งไปหารทีนี้หาให้มิ้นหน่อยค่ะว่า432หาร36มีค่าเท่ากับเท่าไหร่12ครับมีค่าเท่ากับ12ดังนั้น D ของเราไอ้ L ของเรามีค่าเท่ากับ12เรารู้แล้วว่าตรงนี้มีความยาวเท่ากับ12เรารู้ความยาวของด้านทั้ง2แล้วจากนี่มาถึงนี่รู้แล้วว่ามีความยาวเท่ากับ9มีใครงงไหมว่าทำไมถึงมีความยาวเท่ากับ9เพราะว่ามันแบ่งครึ่ง18นะคะทีนี้แต่ว่า L เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามหาเราก็เลยต้องทำการใช้พีทาโกรัสในการช่วยหาอีกนะคะก็จะเป็นพีทาโกรัสเลย C กำลัง2เหมือนเดิมค่ะ C กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก B ยกกำลัง2C คือด้านที่ยาวที่สุดหรือว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเราได้แล้วว่ามีความยาวเท่ากับ12เท่ากับ9ยกกำลัง2แล้วก็บวกกับ B ยกกำลัง2 12ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะผู้12ยกกำลัง2เข้าผู้12ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะร้อยสี่สิบสี่ครับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะคะแล้วเท่ากับเก้ายกกำลังสองแล้วก็บียกกำลังสองต้องการกำจัดเก้าย้ายเก้ายกกำลังสองเนี่ยทำให้มันเป็นกำลังทำให้มันเป็นตัวเลขธรรมดาเลยก็ได้นะคะก็จะเป็นเก้ากำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ81เราก็ทำการย้ายข้ามฝั่งไปค่ะ144ลบ81มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเร็วก่อนเวลาจะหมดหกสามครับมีค่าเท่ากับ63ทีนี้ก็จะเป็น b ยกกำลัง2เอ๊ะทำไมเป็น63ทำไมไม่ลงตัวเดี๋ยวมิดลองเช็คอื่นๆดูซิเจ็ดห้าหกก็ถูกแล้วตัวก็ถูกแล้วทำไมมันไม่ลงตัวอะไรเด็กๆมันก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะความยาวความสูงของเขาก็จะได้เป็นรูท63เท่ากับ b นะคะติดค่ารูทไว้เลยนะคะก็จะได้เป็นความสูงของเขาอยู่ที่รูท63นั่นเองนะคะ
เราก็ได้มาแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะติดค่ารูทด้วยแบบนี้เลยในข้อที่4เราไม่น่าจะทันแล้วค่ะเด็กๆเพราะว่าเวลาเราเหลือแค่1นาทีเองนะคะเดี๋ยวข้อที่4เราค่อยมาทำในคาบหน้าละกันสรุปคาบนี้ก็คือไม่จบนะคะในชุดที่11อ่ะทำลงไปค่ะในส่วนของคาบนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันแค่นี้อย่าลืมไปเคลียร์งานส่งนะคะงานวิชาเพิ่มเติมไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยนะคะดังนั้นไปเคลียร์งานส่งให้เรียบร้อยถ้าหนูตามงานทุกวันมันจะไม่มีงานค้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคาบหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ